สวัสดีครับนักเรียนชั้นม.6ทั่วประเทศพบกับอาจารย์วิริยะสิริชานนท์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้จะมาอธิบายในรายการเสริมสร้างประสิทธิภาพคณิตศาสตร์เอนิทเรื่องเวกเตอร์ในสามมิตินะครับเวกเตอร์ในสามมิติเนี่ยเมื่อคราวที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องเวกเตอร์ซึ่งเวกเตอร์ที่คราวที่แล้วพูดในนั้นจะเป็นในระบบสองมิติเท่านั้นแต่วันนี้จะอธิบายในระบบสามมิติในระบบสามมิตินะครับจะออกเพียงแค่1ข้อ2มิติ1ข้อปีหนึ่งออกเรื่องเวกเตอร์2ข้อนะครับแต่ทำไมถึงจะอธิบายเวกเตอร์ในสามมิติอยู่ในนี้1ครั้งเพราะเนื่องจากว่าเนื้อหาค่อนข้างมากและก็ใหญ่นะครับก่อนอื่นครูขอทบทวนบางเรื่องเพื่อที่จะได้นำไปใช้ในของเวกเตอร์ในสามมิตินะครับนะฮะเวกเตอร์ในสามมิตินะครับที่เราจะพูดเรื่องที่ว่าเนี่ยขออธิบายทบทวนเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับก็คือสมมติว่าเรามีแกนตัวนี้นะฮะแกนก็มีแกน x แกน y แกน z แกน x แกน y แกน z นะครับสมมติว่าตรงนี้เป็น a ตัวนี้เป็นอะไรครับ b ถ้าเราลากมาเจอกันตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นอะไรครับ a b z เรายังไม่มีเราก็เป็น0ซะถ้าเราขึ้นความสูงขึ้นไปข้างบนสมมติว่าค่าตัวนี้นะครับมันจะฉากหมดจุดที่เราจุดตรงนี้ก็คือจุดอะไรครับ a b c สมมติว่าเราให้มันเป็นจุด a แล้วกันนะครับเวกเตอร์ที่เราเริ่มตั้งแต่จุด O A ตัวนี้ O A ของเราจะได้เท่าไหร่ O A O A เราก็จะได้เป็นเวกเตอร์ A B C นะครับอันนี้คือเราจะนิยามไว้ว่าเวกเตอร์ O A A B C นี้จะเรียกว่าส่วนประกอบของเวกเตอร์หรืออาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้ A B แล้วก็ C แบบนี้ก็ได้หัวแหลมหรือนักเรียนบางคนอาจจะพูดถึงเรื่อง A Iบวกด้วย bj บวกด้วย ck นะครับ ck ทีนี้เราได้3ตัวที่ร้อนแล้วนะแต่ถ้าเราตัด k ออกไปหรือเราตรงนี้มันก็จะเป็นระบบ2มิติซึ่งเราได้อธิบายไปแล้วนะครับทีนี้ส่วนใหญ่นะครับถ้าเรารู้จุดเริ่มต้นอยู่ที่0 0 0นะคือ o a ก็เอาจุด a นั้นเป็นตัวส่วนประกอบของเวกเตอร์ได้เลยแต่ถ้าหากว่าเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์มีจุดเริ่มต้นที่ไม่ได้อยู่ที่0 0อยู่ที่จุดอื่นยกตัวอย่างเช่นอยู่ที่ a นะ a b c แล้วกันนะครับ a b c b เราคืออะไร d e f นะครับเวลานักเรียนต้องการหาเวกเตอร์ a b นะครับเวกเตอร์ a b ก็เราก็จำง่ายถ้าเราจะใช้เมทริกซ์นี้ก็ได้นะครับตัวบนก็คือการนำค่า x มาลบกันก็คือจุดปลายขึ้นก่อนลบด้วยจุดเริ่มต้น d ลบ a แล้วต่อไป e ลบด้วย b ต่อไป f ลบด้วย c นะครับเห็นไหมฮะ d ลบ a e ลบ b f ลบ c อันนี้เราได้เวกเตอร์ถ้าเราทำแบบนี้ได้เราจะทำเป็นหัวแหลมหรือจะอะไรก็แล้วแต่ก็สุดแล้วแต่เรานะครับตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับในเรื่องเวกเตอร์ในสามมิติก็มีสมมติว่าเราให้ u เรามีค่าเท่ากับ a b c นะครับ a b c v เราก็คือ d e f นะครับเราจะมีตัวหนึ่งที่เราจะต้องหาขนาดนะขนาดนะขนาดของ u จริงๆแล้วเนี่ยในหนังสือเรียนเขาใช้ขีดเดียวแต่ถ้าเป็นหนังสือมาปลายขออภัยมาไล่นะจะใช้สองขีดอ่านว่านมนะครับก็คือขนาดของมันก็คือรูทเท่าไหร่ครับเอาส่วนประกอบก็คือค่า x กำหนด x y z ยกกำลังสอง b กำลังสองบวกด้วย c กำลังสองอันนี้เรารูทนะฮะแต่ถ้าหากว่าเราเอาสองเวกเตอร์มาดอทกันดอทกันมันจะมีดอทคูณก็ดอทกันก็ u ดอทกับ v นะครับ u ดอท v แล้วก็ได้เท่าไหร่ u ดอท v ก็ออกเป็น a b c ดอทกับอะไรฮะ d e f นะฮะดอท e f ดอทกันออกเป็นเท่าไหร่ก็เอาตัวบนคูณตัวบนคูณกลางคูณกลางล่างคูณล่าง a d ลบ
บวกด้วย BE บวกด้วย CF นะเอา3แล้วจับมาบวกกันคือบนคุณบนกลางคุณกลางล่างคุณล่างแล้วจับมาบวกกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นสเกลาร์นะครับตอนนี้ต่อไปเราพูดถึงเรื่องของคอสกันแล้วไอ้ของวันนี้เราพอจะได้นะถ้ามุมนั้นขออธิบายมุมนิดนึงนะครับถ้าเรามี u v อันนี้เหมือนกันนะซีต้าถ้าเราซีต้าเป็นมุมระหว่าง u กับ v นะซีต้าเป็นมุมระหว่าง u กับ v u กับ v นะก็ u .v ก็จะใช้ได้ทั้ง2มิตินะ3มิตินะฮะกับขนาดของ u คูณขนาดของ v cos ซีต้าเดี๋ยวเราจะต้องเอามาใช้ด้วยนะครับตรงนี้คือถ้า u กับ v ซีต้าเป็นมุมระหว่าง u กับ v จะได้ตามนี้อ่ะตอนนี้เรามาคอสกันนะครับคอสกันนะฮะคอสกันคือไงก็ก่อนอื่นนะฮะอันนี้คือ u นะครับอันนี้คือ v ถ้าเราคอสกันคือเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับ u กับ v นะครับมันจะขึ้นไปข้างบนนะฮะตั้งฉากเนี่ยตอนนี้ตั้งฉากอันนี้ก็ตั้งฉากตรงนี้เราเรียกว่า u cos v นะครับเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ที่เราได้มันก็จะมาจาก u ไป v ใช่ไหมเราก็ได้อย่างนี้เราก็จะได้ u cos v ก็คือเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับ u และตั้งฉากกับ v เพราะฉะนั้น u จะตั้งฉากกับ v ก็ต่อเมื่อแหละครับก็ต่อเมื่อ u dot v แล้วนั้นจะมีค่าเท่ากับอะไร0อันนี้ก็ต้องรู้นิดนึงนะเพราะข้อสอบ a net ปี51ออกทุกเรื่องที่อยู่ที่คุณจะพูดทั้งหมดเลยนะในข้อเดียวกันนะครับก็ตอนนี้สมมติว่าผมขอเขียนใหม่นะฮะอยู่เมื่อกี้เราเขียนว่าเป็นอะไรครับ a b c ผมขอเขียนเป็นหัวแหลมนะครับ a b c ในแนวนอนนะฮะต่อไป v นะฮะเท่ากับอะไร d e f นะครับหัวแหลมเป็น d e f ตามทันไหมฮะถ้าตัวนี้คุณจะช้าลงนิดนึงนะครับอยู่คอส vu cos v ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเวกเตอร์นะครับฝากไว้ดีนะ u cos v ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเวกเตอร์นะครับก็เวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับ u และตั้งฉากกับ v เวลาเขียนนี้ก็คือ det เอา i ขึ้นก่อน j k นะครับแล้วก็เราลองดูที่ว่าอะไรมาก่อนครับ a b c ใช่ไหม u เนี่ยมาก่อนก็ใช้ a b c เขียนเลย b cแล้ว v นะครับ v v เราก็คือ d e f นะครับนักเรียนครับการหาเวกเตอร์ลักษณะแบบนี้นะนักเรียนก็ต้องมีเทคนิคและวิธีการแล้วก็จะต้องจำให้ง่ายนะครับก็จำง่ายๆว่าเราทำเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้คือเลือกแถวที่1ก็พูดถึงเรื่องของเมทริกซ์นะก็คือเราจะเลือกแถวที่1เป็นลักษณะของโคเวกเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ในนี้กูจะอธิบายไปเลยนะครับก็เดสวันนี้ i นะครับลบเนี่ยตรงกลางเป็นลบแล้วนะ j บวกด้วย k นั่นนะครับ k ก่อนอื่นถ้าเราต้องการหาตัวแรกก็คือ i j k นะครับเราก็ปิดตัวแรกเลยนะครับปิดตัวแรกนะเราก็ปิดตัวแรกตัวบนเราไม่เอาอยู่แล้วนะครับเป็นตัวแรกแหมรู้สึกกิ้งอยู่นะก็กูจับไว้ก่อนนิดนึงกันแทนนะก็ได้ละเหลือเท่าไหร่ครับ b c e f นะครับถ้าหา j เราปิดหลักที่2นะครับหลักที่ j นะครับก็เป็นอะไรฮะ a c d f ถ้าหาหลักที่3ครับก็ปิดหลักที่3ครับเหลือเท่าไหร่ a b d e ก็ได้แล้วแล้วนะตอนนี้การหารเดทขนาด2 2นักเรียนก็หาโดยคูณลงได้เท่าไหร่คูณขึ้นได้เท่าไหร่คูณลงได้เท่าไหร่ใส่เครื่องหมายนั้นคูณขึ้นได้เท่าไหร่ใส่เครื่องหมายตรงข้ามเดทนี่เราทิ้งไม่ได้นะครับลบด้วย c e หรือ e c ก็ได้นะครับi นะครับลบด้วยอะไรครับตัวนี้ลงมานะฮะลงมาก็ออกมาเป็นเท่าไหร่ AF นะขึ้นไปปั๊บนี่ลงมาขึ้นลงได้เท่าไหร่ใส่เครื่องหมายนั้นคุณขึ้นได้เท่าไหร่ใส่เครื่องหมายตรงข้ามอันนี้ก็เป็น AF ลบด้วย CD นะ
ครูเขียนเรียงตัวแปรนะครับ j บวกด้วยได้หรือครับลงมา a e ลบด้วย b d k ก็ถ้าเราจะเขียนอยู่รูปเมทริกก็หัวแหลมก็สุดแล้วแต่เหมือนกันนะครับอันนี้ครูไม่ต้องอธิบายมากอันนี้ก่อนที่เราจะลองดูนะครับนักเรียนก็ลองมาหากันง่ายๆครูจะไม่ทำแบบยากนะครับเพราะทำยากแล้วมันก็คงจะลำบากนิดนึงก็ลองดูตรงนี้นะฮะเอาวันที่ข้อนี้เลยแล้วกันถามว่าข้อนี้มันจะเป็นลักษณะไงโจทย์ต้องการหา AB cos AC นะครับ AB cos AC นักเรียนลองดูนะครับว่าเราได้เท่าไหร่ก่อนที่เราจะทำนะฮะ A ตัวนี้ A B C เขียนรูปภาพง่ายๆถ้าเราเขียนแบบยากๆมันก็คงจะต้องมานั่งพอดจุดลำบากนะครับอันนี้เขียนคร่าวๆ B เราคืออะไร3ลบ5 0 C เราคืออะไร0ลบ2 4นะครับนักเรียนต้องหาก่อนที่จะคอสกันเราต้องหาเวกเตอร์นะครับ ABAB เท่ากับเท่าไหร่ AB ก็เป็นรับเท่าไหร่ครับก็หัวแหลมเลยนะฮะเอา3ลบด้วย2ลบ5ลบลบเป็นบวก3จุดปลายขึ้นก่อนนะครับ0ลบ1 3ลบ2เหลือเท่าไหร่ครับ1ลบ5บวก3เหลือลบ2 0ลบ1เหลือลบ1ดูด้วยนะฮะอันนี้คือได้ AB แล้วอันนี้เราลองดู AC บ้างครับ AC AC เราก็ออกเป็นเท่าไหร่ AC เราก็ผลลัพธ์นะฮะ0ลบ2ลบ2จุดปลายขึ้นก่อนนะฮะลบลบเป็นบวก3ต่อไป4ลบด้วย1เห็นหรือยัง0ลบ2ได้ลบ2ลบ2บวก3ได้1 4ลบ3เหลือ3นะครับเพราะฉะนั้นเราได้เวกเตอร์แล้วนักเรียนอย่าลืมนะ AB cos AC กับ AC cos AB มันไม่เท่ากันนะฮะถ้าอยากจะให้เท่ากันมันก็จะเป็นเวกเตอร์ที่ตรงข้ามกันนะครับก็ได้หา AB cos กับอะไรครับ AC AB cos AC นักเรียนก็เขียนเลยครับ I J K นะฮะ I J K AB แล้วคืออะไร AB แล้วคือ1ลบ2ลบ1เราก็เอามานะ AB งั้นต่อไป AC เราก็คืออย่าสลับกันนะครับลบ2 1 3เพราะฉะนั้นจากตรงนี้แล้วเราก็หาเลยครับคอสกันคอสกันก็คงไม่ยากนะฮะก็ใช้วิธีการก็อย่างที่ครูบอกนะครับสิ่งที่บอกของดีๆนะครับต้องเก็บเอาไว้นะครับเท่ากับเนี่ยกันเดนะฮะ i ลบด้วย det j บวกด้วย det k นะครับ k ก็ตัวแรกคือตัวนี้ตัวนี้นะฮะเราก็เหมือนกับเราตัดทิ้งอยู่แล้วถ้าเราต้องการหา i ก็ปิดหลักที่ i นะครับปิดหลักที่ i จ้ะเนี่ย i น้องก็จะเห็นได้ชัดเลยเหลืออะไรครับลบ2ลบ1 1 3ต่อไปหา jเราก็ปิดหลักที่ J นะครับปิดหลักที่ J มันเริ่มมันจิ้งนะครับก็ได้เป็นเท่าไหร่1ลบ1ลบ2 3หาหลักที่ K ครับปิดหลักที่ K ครับได้เท่าไหร่1ลบ2ลบ2 1นะฮะอันนี้ก็ได้เท่าไหร่คูณลงมาเลยครับลบ2คูณ3ได้ลบ6 1คูณลบ1ได้ลบ1ใส่เครื่องหมายตรงข้ามเป็นบวก1เห็นได้อย่างครับ i ลบ2คูณ3ได้ลบ6 1ลบ1ได้ลบ1ใส่เครื่องหมายตรงข้ามเป็นบวก1ลบด้วยระวังเครื่องหมายนะ1คูณ3ได้3ลบ2คูณลบ1ได้บวก2ใส่เครื่องหมายตรงข้ามเป็นลบ2 j บวกกับแล้ว1คูณ1ได้1ลบ2คูณลบ2เป็นบวก4ใส่เครื่องหมายตรงข้ามเป็นลบ 4k ก็ได้ตรงนี้แล้วนะก็ลบ6ก็เป็นลบ5 i นะครับลบด้วย1 j นะครับ 1j บวกกับอะไรครับบวกกับ
ลบด้วย 3k ก็ออกเป็นอะไรฮะลบ 5i ถ้าเขียนไม่ต้องไปเขียนวงเล็บนะฮะ1ก็ไม่ต้องเขียนลบด้วย 3k เพราะฉะนั้นจากตรงนี้แล้วก็ออกผลลัพธ์ออกเป็นอะไรครับถ้าเราจะเขียนหัวแหลมก็เป็นลบ 5ลบ1ลบ3ถ้าเราจะเขียนเป็นเมทริกก็เป็นอะไรลบ5ลบ1ลบ3นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยอันนี้คือการคอสกันแต่ส่วนที่เรานำไปใช้นักเรียนรู้ไหมว่าเอาไปใช้อะไรส่วนใหญ่มักจะใช้ในการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับเราก็ต้องเป็นจุดตรงนี้นะเวกเตอร์ u v u กับ v อย่าลืมนะครับว่าเราจะหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานเราก็จะต้องสี่เหลี่ยมด้านขนานนี้ต้องเป็นรูปสามมิตินะฮะก็พื้นที่อันนี้จำด้วยนะฮะสี่เหลี่ยมด้านขนานก็จะเท่ากับอะไรครับเอา u cos กับ v อย่าลืมว่า u cos v นั้นเป็นเวกเตอร์เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ใส่ขนาดเข้าไปจะเป็นตัวเลขก็คือขนาดของมันก็ออกมาเป็นพื้นที่เลยหน่วยเป็นตารางหน่วยอย่าลืมนะทีนี้ค่าตรงนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็มีขนาดของ u คูณขนาดของ v sin θsin θก็คือมุมระหว่างเวกเตอร์ตัวนี้ด้วยนะครับ sin θเพราะงั้นก็หน่วยเป็นตารางหน่วยเราจะใช้ตัวไหนก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ครูจะไม่อธิบายตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเอาข้อสอบ ANET ปี51มาทำนักเรียนครับถ้าหากว่าเราแบ่งครึ่งตัวนี้แบ่งครึ่งพื้นที่ตัวนี้ A B C D พื้นที่2รูปก็เป็นพื้นที่สามเหลี่ยม2รูปถามว่าพื้นที่สามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันไหมเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าพื้นที่นะฮะสามเหลี่ยม A B D จะเท่ากับเท่าไหร่จากรูปนี้ก็คือครึ่งหนึ่งของใครครับขนาดของ u คูณกับขนาดของ v ตารางหน่วยอันนี้ก็ได้เรียบร้อยนะครับอ่ะก็ผลลัพธ์ได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นนักเรียนก็คงจะได้ครูขออธิบายเพิ่มเข้าไปเลยนะครับไอ้การลักษณะของคอสกันดอทกันนะมันก็เรียกว่าผลคูณของเวกเตอร์นะฮะตัวหาไม่เจอที่แล้วนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับรอสักครู่เพราะว่าจะได้ดูออกนะครับอ่ะลองดูอันหนึ่งผลคูณเชิงสเกลล่า3มิเตอร์นะครับคูณเชิงสเกลล่า3มิเตอร์ตัวนี้ต้องนั่นนิดนึงนะครับผลคูณเชิงสเกลล่า3มิเตอร์ก็หมายถึงว่ามี u เท่ากับ a b c v เท่ากับขอใช้หัวแหลมนะ d e f w เท่ากับ a b c d e f g h i i เราไม่ได้แล้วครับ i มันจะไปตรงกับเวกเตอร์ i j ก็ไม่ได้ k l นะครับA B C D E F G H I J K L ไปเลยนะครับอันนี้ก็จริงได้แบบนี้ผลคูณนะครับผลคูณเชิงสเกลล่า3เวกเตอร์นะครับ3เวกเตอร์ก็เขียนแทนด้วย U ดอทกับ V cos กับ W นะครับ cos กับ W ถามว่าตัวนี้หาได้ไงถ้าคนทำซื่อนะครับเราหา v cos w มามันก็ได้เวกเตอร์เอาเวกเตอร์มาดอกกับเวกเตอร์มันก็ได้สเกลล่าไอ้จากตรงนี้คุณจะไม่อธิบายให้ฟังนะครับ v cos w เดี๋ยวได้เท่าไหร่ตัวนี้ให้เรียงเลยครับเป็นเน็ตขนาด 3x3 ก็ u เราคืออะไร u เราคือ a b c v เราคืออะไร d e f w เราคืออะไรG S L การหาดีเทนแนนขนาด3x3คุณได้อธิบายมาตอนเรื่องเวกเตอร์เมทริกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ครูก็ผ่านก่อนการนำมาใช้ส่วนใหญ่นะครับ V cos W เรารู้ว่าตัวดอทกันเนี่ยเรามันเท่ากันนะฮะดอทกันเนี่ยเท่ากันเราจะละในฐานที่เราไม่เข้าใจโดยที่ไม่เขียนวงเล็บ
ก็ให้ทราบให้ดีว่าเราต้องทำคอร์สก่อนนะครับทำคูณก่อนนั่นครับอันนี้ถ้าอย่างนี้นะวิธีการทำนะครับเราจะใช้วิธีการสลับนี่เลยนะครับสลับนี่สลับกันสลับเครื่องหมายนะก็ยูคอร์สกับอะไรครับวีสลับเครื่องหมายดอทกับวนะครับนักเรียนลองดูนะฮะอันนี้ก็เป็นละ v ดอทกับ w cos กับ u ตัวเลขวันนี้จะเท่ากันเพราะงั้นตัวนี้เราก็จะตัวนี้วันนี้ลักษณะนี้นะเราจะเท่ากันเพราะงั้นเวลาเราทำเนี่ยขอให้ใช้วิธีการสลับเครื่องหมายแล้วก็ดูวันนี้ค่ามันเท่ากันเลยครับอ่ะตอนนี้การนำไปใช้การนำไปใช้มันก็ใช้ตรงไหนครับใช้ตรงนี้ครับปริมาตรนะฮะผู้วาดไม่ค่อยเก่งนะมาจะโยนนิดนะฮะก็ดูให้เป็นกล่องแล้วกันนะฮะกล่องกล่องมองออกไหมกล่องอันนี้กล่องนะครับเรามีเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v เวกเตอร์ w u v w ปริมาตรของกล่องนี้จะเท่ากับเท่าไหร่ปริมาตรของกล่องนะครับปริมาตรกล่องรูปนี้ก็สี่เหลี่ยมด้านขนานนะกล่องสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับเพราะฉะนั้นกล่องสี่เหลี่ยมด้านขนานเราจะได้เท่าไหร่ครับลองดูได้เท่าไหร่ก็ปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานนะปริมาตรของเขียนง่ายๆปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานนะด้านขนานจะเท่ากับอะไรจะเท่ากับ u dot v cos w ผลลัพธ์ที่ได้มันจะเป็นอะไรครับเป็นสเกลาร์ผลลัพธ์อาจจะเป็นลบเพราะงั้นต้องการให้เป็นบวกเราก็ใส่ค่าสมบูรณ์เข้าไปอีกทีนึงอันนี้คือค่าสมบูรณ์นะฮะถึงได้บอกว่าอันนี้คือค่าสมบูรณ์นะครับค่าสมบูรณ์นี้ต้องการทำให้เป็นบวกหน่วยเป็นลูกบาศก์หน่วยนะครับลูกบาศก์หน่วยก็ได้เรียบร้อยนะครับลองมาดูตัวอย่างให้ดูสักข้องนะครับเพื่อที่จะได้เอาไปทำข้อสอบเน็ตดูนะฮะต้องเรียนลองดูข้อนี้นะครับก็ลองดูข้อสอบอันนี้ไม่ใช่ข้อสอบนะฮะครูตั้งโจทย์ขึ้นมานะครับก็ดูได้เท่าไหร่เขาบอกว่าจงหาปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานซึ่งมี u v และ w เป็นด้านประชิดของรูปเมื่อกำหนดให้ u v w ตำแหน่งตัวนี้ครูต้องการให้เราดูตัวอย่างเพื่อที่จะได้นั่นได้เลยนะฮะก็ปริมาตรของรูปปริมาตรเท่าไหร่ครับปริมาตรของรูปเท่าไหร่รูปทรงสี่เหลี่ยมรูปทรงสี่เหลี่ยมเนี้ยสี่เหลี่ยมด้านขนานนะฮะด้านขนานก็เท่ากับเท่าไหร่ u ดอทกับ v cos กับ w แล้วก็ใส่ค่าสมบูรณ์นะฮะหน่วยเป็นลูกบาศก์หน่วยอันนี้เราลองดูสังเกตนะครับว่าได้แล้วเอานะฮะก็ u ดอทกับ v cos กับ w ก็ได้ออกเป็นอันนี้ก็คือ u เราคืออะไรครับ u เราคือ3 1 2 v เราคืออะไร45 1 w เราคืออะไร1 2 4นักเรียนลองสังเกตนะครับว่าถ้าการหารเด็ดขนาด 3x3 นะครับผลลัพธ์ออกมาเป็นลบเราก็ใส่ค่าสมบูรณ์เข้าไปเพื่อให้เป็นบวกเพราะฉะนั้นปริมาตรของเราเนี่ยจะต้องเป็นบวกการหารเด็ดขนาด 3x3 ก็คูณลงมาคูณลงได้เท่าไหร่ใส่เครื่องหมายนั่นเลยครับ3 5 15 15 คูณ4ได้60นะครับ
หนึ่งคุณลงมานะย้อนมานี้หนึ่งคุณเด่นคุณหนึ่งได้หนึ่งใช้เครื่องหมายนั้นเลยนะต่อไปสองขาดไปกี่ตัวครับสองตัวแมปได้สองสองสี่สี่สี่สิบหกนะครับสิบหกคุณขึ้นบ้างนะครับคุณขึ้นแต่บังเอิญตัวเลขนี้มันเป็นลบบวกหมดเลยก็สบายใจนะหนึ่งคูณห้าคูณสองได้สิบใส่เครื่องหมายเป็นลบสิบสองคูณหนึ่งได้สองคูณสามได้เป็นอะไรเป็นหกใส่เครื่องหมายตรงข้ามได้ลบหกต่อไปสี่คูณหนึ่งคูณสี่ได้ได้ละสี่หนึ่งสี่สี่สี่สิบหกสิบหกใส่เครื่องหมายตรงข้ามเป็นลบสิบหกแล้วก็ตัดทอนเลยครับตอนนี้ตัดปั๊บเนี่ยหมดไปเหลือลบสิบหกนะครับ60 61นะฮะ61หักออก16นะครับเหลือ5อันนี้เหลือ5ลบ1เหลือ4หน่วยเป็น45เราก็ไม่ต้องใส่ค่าตะบุญเลยอันนี้เป็นลูกบาศก์ลูกบาศก์หน่วยนะครับทีนี้ข้อสอบมันมีออกข้อสอบมาส่วนหนึ่งนะครับว่าอันนี้ไว้สำหรับพวกเรานะฮะตัวครูก็เคยเฉลยไปครั้งหนึ่งครูจะเฉลยข้อสอบที่เป็นเม็ดซ้ำกันนะครับก็ได้เท่าไหร่สมมติว่ามี u เวกเตอร์ u นะฮะเวกเตอร์ v เวกเตอร์ w นักเรียนลองสังเกตว่า u v w เป็นเวกเตอร์ที่อยู่ในระนาบเดียวกันเมื่อไหร่ u นะ v w เป็นเวกเตอร์อยู่ในระนาบเดียวกันเมื่อไหร่ครับอันนี้ต้องเช็คนะครับเพราะฉะนั้นเราลองสังเกตนะครับว่าถ้า u ตรงนี้ v ตรงนี้นะเราหาตัวนี้ตัวนี้ก็คือ u cos กับ v นะ u cos v มันก็ตั้งฉากนี้มันก็ตั้งฉากนี้เพราะฉะนั้น u cos v มันเป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับ v ตั้งฉากกับ u แต่ถ้า u cos v ตั้งฉากกับ w เมื่อไหร่แล้วผลลัพธ์มันตั้งฉากเมื่อไหร่แสดงว่า u v w นั้นเป็นไงครับอยู่บนระนาบเดียวกันก็ต่อเมื่อ u cos v นะ dot กับ w ผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ครับ0ถ้าผลลัพธ์ได้0เราเรียกว่า u v อยู่บนระนาบเดียวกันอันนี้เขาสอบออกมาตอนปี49นะครับเพราะฉะนั้นครูก็เคยได้เฉลยไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ลองมาดูข้อสอบ n ทานคือข้อสอบเอเน็ตขออภัยนะพูดผิดนะครับทินต่อคำว่าเอ็นทานนะข้อสอบคณิตศาสตร์เอเน็ตออกข้อเดียวคุ้มค่าเลยครับนั่นเองครับออกข้อเดียวคุ้มจริงๆเนี่ยคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกนะเพราะครูเฉลยทีเนี่ยนะข้อเดียวเนี่ยหมดเวลาพอดีว่าฝากมาบอกเลยนะปี51ที่ข้อสอบบอกว่ามันยากยังไงคือมันทำได้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเวลามันไม่เพียงพอที่จะทำข้อสอบข้อหนึ่งให้ได้คำตอบนะครับครูเคยพูดลุกหลายครั้งนะครับว่าข้อสอบเนี่ยเราต้องการวัดนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อในอุดมศึกษาวัดพื้นฐานของเข้าไปเรียนแต่ไม่ได้วัดนักเรียนเพื่อไปแข่งขันโอลิมปิกนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราออกข้อสอบยากเกินไปทำให้เด็กทำคะแนนได้น้อยเราก็ไม่สามารถที่จะดัดคัดเด็กเก่งๆเข้าไปเรียนในสถาบันที่ระดับคณะสูงๆได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าเด็กที่เรียนสอบมันก็ทำไม่ได้ก็เดาเราก็คัดเด็กเดาเข้าไปเรียนมันผลลัพธ์ออกมามันก็จะมีปัญหาตอนหลังๆนะครับเพราะฉะนั้นครูอาจจะพูดมากนิดหนึ่งนะครับนี่คือให้ความเห็นเป็นการส่วนตัวนะครับในฐานะที่ความเป็นครูและก็สอนหนังสือมานานนะครับดูกำหนดทรงสี่เหลี่ยมได้ขนานมีจุดยอดอยู่ที่จุด000 A คือ157 B คือ2 A ลบ B ลบ1และ C เท่ากับ C ล่ะ A 3 B 2โดยที่ A B เป็นจำนวนเต็มถ้า O A ตั้งฉากกับฐานที่ประกอบด้วย O B และ O C และซีต้าเป็นมุมระหว่าง O B และ O Cแล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกนะครับดูเพียงแค่โจทย์ก็โหสุดโหดแล้วนะครับเพราะเนื่องจากจุด AB เนี่ยยังให้ A เล็ก B เล็กที่เราจะต้องหาอีกนะครับ
หนึ่งอันนั้นแนะเราต้องมาดูว่าตั้งฉากมันหมายความว่าไงหนึ่งแล้วสุดท้ายเป็นมุมระหว่างอีกหนึ่งโอ้โหแล้วมาดูข้อช้อยนะครับหนึ่งสองสามตัวเลือกนะครับหนึ่งสองสามสี่ทำทุกข้อเลยแล้วก็จะทำเอาเวลาไหนไปคิดข้ออื่นหรอครับหมดเวลาพอดีนะครับก่อนที่เราจะไปพูดแบบนี้ก็ค่อยๆลองทำดูแล้วกันนะครับนี่คือข้อสอบนะครับข้อสอบตัวจริงเสียงจริงก็เริ่มต้นนะดูนะฮะถ้าครูคิดเลขผิดนะโอกาสผิดมันมีอยู่แล้วถ้าครูคิดเลขผิดปุ๊บเนี่ยครูต้องอัดเทปใหม่นะครับอันนี้ครูต้องบอกไว้ก่อนเพราะงั้นก็ครูจะพยายามจะไม่ให้ผิดนะฮะก็เริ่มต้นด้วยแหละครับศูนย์ศูนย์ A B ก่อนที่เราจะนะฮะมันจะมี O A ตัวนี้นะครับ O A ตั้งฉากกับ O B โจทย์ให้มานะโจทย์ O B O A ตั้งฉากกับอะไรครับ O B และอะไรครับOA คูณตั้งฉากกับ OC ถ้าตั้งฉากเราไม่รู้นะครับมันทำอะไรไม่ได้นะครับตั้งฉากเราต้องรู้ว่า OA ดอทกับ OB เราจะต้องเท่ากับอะไร0 OA ดอทกับ OC เรามีค่าเท่ากับอะไร0อันนี้ต้องรู้นะครับเพราะฉะนั้นในนี้เราจะต้องรู้ต้องเขียนได้2ตัวนะครับ2สมการนักเรียนก็ลองดูที่ว่า OA ได้เท่าไหร่ตอนต้นเราเคยอธิบายไปแล้วนะว่าถ้าจุดเริ่มต้นอยู่ที่00อยู่ที่ O เนี่ยจุดปลายเราก็สามารถอ่านได้ทันทีเลยเราก็ออกไปเลยเขียนแบบนี้เลยครับก็ OA ก็คือ157ใช่ไหม157เนี่ยหรือเราจะเขียนหัวแหลมก็ได้นะครับได้เลย157 157อันนี้157ข้อหนึ่งนานนะครับออกก่อนนะครับนักเรียนต้องช้าๆนะครับ OB นะครับ OB OB จุดปลายเราคือ B นะครับ B เราคืออะไรมัน 2A นะฮะกูต้องเขียนความจริงเขียนหัวแหลมก็ดีกว่านะ 2A นะไปอ่ะ 2A 2A ลบ B ลบ1ก็ได้แล้วนะกูขอเขียนหัวแหลมนะครับ 2A เท่าไหร่ลบ B ลบ1ต่อไป OC ครับ OC C เราคืออะไรนักเรียนก็ลองดูเองนะฮะ OC OC เราคือได้เท่าไหร่ครับ A 3B แล้วก็2ดูOC นั่นคือ A 3 B กับ2นะครับเมื่อกี้ครูจะต้องหยิบก่อนนะอย่างที่บอกว่าข้อ1ซาจิต้าอันนี้ OA OB คูณกันนะ OC วันนี้เดี๋ยวเขาว่าอีกทีนะครับก่อนที่เราจะทำนะฮะเรารู้ว่า OA ดอทกับอะไรฮะ OB เราได้เท่ากับ0อันนี้เราอันแรกนักเรียนก็ลอง OA เราคือเท่าไหร่1ห้าเจ็ดดอทกับ OB OB เราคือ 2A ลบ B ลบ1นักเรียนต้องใช้ต้อง2อย่างนะครับทั้งหัวแหลมทั้งเมทริกนะฮะตัวบนคูณตัวบนตัวล่างตัวล่างกลางคูณกลางแล้วจับมาบวกกัน1คูณ 2A ได้ 2A คูณเลยนะครับ5คูณลบ B ได้ลบ 5B 7คูณ1ลบ1ได้ลบ7นะฮะบวกกันแล้วนะฮะ 2A ลบ 5B ลบ7เท่ากับ0แล้วก็ย้ายข้างเลย 2A นี่กว่าจะออกมา AB นี่ก็เหงือกแห้งแล้วนะครับ1นะฮะก็คิดดูคุ้มค่าออกข้อสอบข้อ1นะครับตอนนี้เราลองมาดูว่า OA. กับ OC ครับ OA. กับ OC เราเท่ากับ0ใช่ไหมครับครูกลัวพลาดจะตายนะครับเพราะว่าการคิดเลขเนี่ยทำได้แต่คิดเลขผิดนี่ก็ไปเลย1 5เจ็ดนะครับดอทกับ OC OC เราคืออะไร A 3 B แล้วก็2 1คูณ A ได้ A นะครับ A 5คูณ3 B ได้15 B 7คูณ2ได้14เท่ากับอะไรฮะ0 0นะครับ0ถูกป่ะ A 15 14ครูต้องเช็คตลอดเวลานะครับว่าตัวเลขผิดไปปั๊บหมดเลยครับวันหนึ่งไม่ต้องทำอะไรแล้วนะ
อาเทปใหม่นะครับอันที่22อ่ะลองดูต่อไปเอา1กับ2มาแก้สมการกันนะ1 2มาแก้สมการเพราะฉะนั้นเราจะเอาสมการที่1มาคูณดีกว่านะเพราะมันจะได้ดูง่ายหน่อยสมการที่1จะได้ไม่ขยับไปขยับมาคูณได้3เลยก็เป็นเท่าไหร่3 2 6 6 a ลบด้วย15 b เท่ากับ3 7 21นะครับ3คูณต้องช้าแล้วนะครับก็2กับ3มันทำอะไรกัน2บวกกับ3ได้เท่าไหร่ครับ2บวก3ออกเป็น 15b ลด 15b หมดไป 6a บวก 6a บวก a ก็ได้ 7a เท่ากับ21ลบ14เหลือ7นะ a คุณใจชื่นเลยฮะเพราะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มเนี่ยออกเป็น1มันก็ต้องคิดว่าน่าจะชัวร์นะครับ a แทนค่า a ไหนก็แล้วแต่เราความพึงพอใจนะครับแทนค่า a ในสมการที่1หรือ2ก็ได้ชอบอะไรฮะแทนค่า a ในสมการที่ไหนที่1กันนะฮะก็ที่2ก็ได้อ่ะที่2มองมันจะเห็น2ก่อนนะฮะ a แล้วคือ1บวกกับ 15b เท่ากับอะไรครับ -14 นะฮะ -14 ได้แล้วนะ 15b b ก็เป็น -14 -1 b เดียวก็ออกเป็นเท่าไหร่ครับ -14ลบ1เป็นลบ15หารด้วย15ผลลัพธ์ออกเป็นลบ1ดีใจนะครับได้ออกมาแล้วนะครับลบ1เพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยว่า OA เราคืออะไร OA เราก็ออกเป็น15เขียนใหม่นะ157 157 OB เราคืออะไรครับ OB ก็ OB เราคือ 2A 2A นะ 2A A เราคืออะไรครับ 2A ครูเขียนก่อนก็ได้ลบ B 1ลบ1นะฮะผิดคือหมายตัวเดียวไปเลยนะครับ 2a a แล้วคืออะไร a แล้วคือ1 2คูณ1ได้2นะครับ b แล้วคือลบ1นี่ลบ1ก็ได้เป็นเท่าไหร่2นี่1ลบ12 1ลบ1ก็ oc oc ได้เท่าไหร่ครับ oca 3b แล้วก็2แทนค่า a เป็น1นะ1 b เป็น -1 2ก็เป็นเท่าไหร่1 -3 2ก็เพราะงั้นจุด a เราก็คือเพราะงั้นจุด a เราก็ออกเป็น1 5 7 b เราก็คือ2 1 -1 นะครับช่วยดูด้วยนะฮะผิดลิฟบอกด้วยนะครับจะบอกได้ยังไงเนาะสองก็ได้ A B C นะครับจุดนี้ทีนี้เราต้องการหาอะไรครับไซน์ซีต้าแน่เราไซน์ซีต้านะครับไซน์ซีต้าอะไรเราจะเรียงข้อไหมครับถ้าเรียงข้อก็ข้อเด้งนะครับบอกแล้วไงครับว่าข้อสอบนี่มหาโหดนะครับทำทีคุ้มค่านะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนที่จดไปแล้วเนี่ยค่อยๆดูนะครับดูจากตรงนี้นะครับซีต้าเป็นมุมระหว่าง OB กับ OC นะครับเพราะฉะนั้นเราเขียนเป็นนั่นเลย OB ดอทกับ OC เท่ากับขนาดของ OB คูณกับขนาดของ OC เท่าไหร่ครับ OC แล้วก็คอสซีต้าOB แล้วคืออะไร OB OB ก็ได้มาเลยครับ2ครูขอเขียนเลยนะที่เขียนดิบให้ดูเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เปิดดูของตัวเองที่เขียนไว้นะครับ OC 1 -3 2นะฮะเท่ากับ OB OB ก็คือขนาดตัวนี้นะรูท2กำลัง2บวกด้วย1กำลัง2บวกกับลบ1กำลัง2ก็คูณกับ OC ตัวนี้1กำลัง2บวกกับลบ3กำลัง2บวกกับ2กำลัง2คอสเซต้านะฮะเดี๋ยวขอตรงนี้ก่อนนะครับคอสเซต้าก็ตัวบนคูณตัวบน2คูณ1ได้2 1คูณลบ3ได้ลบ3ลบ1คูณ2ได้ลบ2เท่ากับดูให้ดีนะครับ2คูณ1ลบ3ลบ2
กูผิดเครื่องหมายอะไรหรือเปล่าเพราะงั้นไอ้นี้4 4บวกกับ1บวกกับ1รูทเท่าไหร่ครับ1บวกกับ9บวกกับ4คอสเธต้าก็ผลลัพธ์ออกมาเท่าไหร่ตัดมาปั๊บปั๊บเนี่ยได้ลบ3อันนี้4บวก1บวก1เป็นรูท6นะครับอันนี้10เป็น14 14นะฮะก็คอสเธต้าตอนนี้เราลองดูสังเกตนะครับได้ล่ะก็คอสเธต้าเราคืออะไรลบ3ส่วนด้วยรูท6คูณกับรูท14ก็ได้ตัวนี้โจทย์ต่อการถามว่าตัวนี้ได้เท่าไหร่ก็ลองคูณเพื่อต้องการให้ดูสวยๆนะฮะรูท6ก็คือ2คูณ3 14ก็คือเท่าไหร่ครับ2คูณกับ7นะฮะ7เพื่อต้องการให้ตัวเลขน้อยลงนะครับก็เป็นเท่าไหร่ลบ3ส่วนด้วยเท่าไหร่ก็2รูท21นะครับรูท21ลองลด21นะฮะก็ลองดูว่าได้เท่าไหร่ครับก็ผลลัพธ์ออกเป็นอะไรก็ได้เท่าไหร่ครับลบ3ถูกนะฮะก็ต้องการหาค่าไซน์นะครับไซน์ไซน์เธต้าตอนนี้ไซน์เธต้าเราก็สร้างสามเหลี่ยมเนื่องจากว่ามุมของเราเนี่ยเนื่องจากเธต้าอยู่ระหว่างอะไรครับ0ถึงพายรวม0รวมพายนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ไซน์เธต้าก็จะมีค่าเป็นบวกเสมอไอ้เครื่องหมายเราไม่ต้องเอามานะครับว่าได้เท่าไหร่ก็คอสก็เป็นอันนี้เป็น3อันนี้2รูทด้วย21เพราะฉะนั้นด้านนี้ได้เท่าไหร่ก็ออกเป็นใช้ได้เลยครับได้เป็น5นะ5 25เดี๋ยวก่อนถูกป่ะเนี่ยก็ไม่ใช่ครับเดี๋ยวต้องหาอันนี้รูทตัวนี้ได้เท่าไหร่ก็รูทเท่าไหร่ครับยกกำลัง2 2รูท21กำลัง2ลบด้วย3กำลัง2ก็เป็นเท่าไหร่รูท84 84ลบด้วย9 84ลบ9เหลือเท่าไหร่ครับตัวเลขเยอะเหลือเกินนะฮะ9เหลือ14เหลือ5เหลือล่ะ6ได้รูท65นะครับรูท65รูท65นะครับได้ออกเป็นโอ้75เดี๋ยวแม่ครูคิดเลขคุ้มค่าเลยนะ75อ่ะลองดูนะฮะข้าวทรายครูอันนี้อาจจะเผลอเลยนะครับลบกันเผลอเลยนะครับได้75ได้เท่าไหร่ครับไซน์เธต้าด้านนี้ด้านนี้คือตัวเลขมากจนคนสอนนี่เบอร์นะครับ75ด้วย2รูท21นะครับค่าไซน์มันเป็นบวกอยู่แล้วรูท75ได้เท่าไหร่55 55 25คูณด้วย3ด้วยเท่าไหร่ก็2คูณกับรูท7คูณกับรูท3นะฮะก็ข้างบนก็เป็น5รูท3ส่วนด้วย2รูท7รูท3รูท3ตัดทันได้ไหมครับได้เพราะฉะนั้นไซน์เธต้าเราคืออะไรไซน์เธต้าแล้วก็ออกเป็น5เพราะฉะนั้นไซน์เธต้าออกเป็นเท่าไหร่ครับ5ส่วนด้วย2รูท7นะฮะ2รูท7ได้ตัวนี้1แล้วนะฮะใช่ต่อไปลองดูเวลามันเหลือน้อยครับเพราะฉะนั้นครูจะต้องรีบทำนิดหนึ่งนะ OBขนาด OB คูณขนาด OC ข้อ2เนี้ยข้อ2ขนาดของ OB คูณขนาดของ OC นะครับ OC ขนาดของ OB OC เราได้รูท2กำลัง2บวกด้วย1กำลัง2บวกด้วยลบ1กำลัง2คูณกับรูทเท่าไหร่ครับ1กำลัง2บวกกับ3ลบ3กำลัง2บวกกับ2กำลัง2ไอ้ตัวนี้เราได้มาแล้วนะครับที่คิดตรงข้อ1ก็ผลลัพธ์ได้เป็นรูท6คูณกับรูท14ก็ตัวนี้ก็6คูณกับ14เป็นรูทเท่าไหร่ครับรูท84นะฮะได้รูท84เพราะฉะนั้นคำตอบของตัวนี้ก็เป็น
2คูณกับ2 3คูณกับ2คูณกับ7มันก็เป็น2รูท21นะฮะรูท21มันคำตอบข้อที่2มันก็เป็นไงครับผิดนะครับผิดอันนี้ก็ผิดมันก็2ข้อผิดแล้วนะครับตอนนี้เราลองดูว่าพื้นที่ของรูปตัวเนี้ยทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานมันก็ได้เท่าไหร่ทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานข้อ3ก็สี่เหลี่ยมด้านขนานเป็นโอเออันนี้ OA OA B C นะ OB เดี๋ยวขอไปเอาใหม่นะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานนะฮะพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานเราสามารถใช้ O B C นี่ A แล้วกันนะครับเราได้ใช้นี่OB OC ทำไมต้องใช้ OB ตัวนี้เพราะว่าเราจะได้เอาข้อ2มาทำได้เลยขออภัยนะฮะอันนี้ OB เราจะได้ OB พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวนี้พื้นที่สี่เหลี่ยมนะฮะพื้นที่สี่เหลี่ยมนะฮะด้านขนานเราก็จะได้เท่ากับอะไรครับ OB cos กับ OC นะฮะ cos OCทีนี้ข้อกันเราก็ได้อธิบายมาแล้วนะครับเราสามารถเอาใช้ OB เอาข้อ1คูณกับ OC นะฮะไซน์ซีต้าผมขอใช้ตัวนี้เข้ามานะครับจริงๆเราอาจจะหาคอสก่อนเพราะเวลาเราเหมือนน้อยนะฮะให้นักเรียนไปทำเองดูที่บ้านขนาด OB เราคืออะไรครับเนี่ยตัวนี้ OB ก็คือ2รูท21ไซน์ซีต้าเราหาจากข้อที่1ข้อที่1เราคือ5ส่วนด้วย2รูท7นะครับเราตัดทอนดูนะครับได้เท่าไหร่2ตัดได้ตัดปั๊บเหลือเท่าไหร่ข้างบนเป็นรูทเท่าไหร่ครับข้างบนก็ข้างบนก็เป็นรูท7คูณกับรูท3คูณกับ5หารด้วยรูท7ตัดรูท7ออกไปได้เหลือ5รูท3นะฮะ5รูท3ตารางหน่วย5รูท3ตารางหน่วยตอนนี้โจทย์ก็บอกว่าข้อ3เนี่ย5รูท3ส่วน2ก็แสดงว่าข้อนี้เป็นไงครับผิดนะครับก็เราลองดูต่อไปนะฮะเราก็ได้ปริมาตรของมันเท่าไหร่ปริมาตรได้เท่าไหร่ครับข้อ4ปริมาตรของรูปทรงของทรงอะไรครับของทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานด้านขนานนะด้านขนานก็เป็นเท่าไหร่ก็ออกเป็น OA ดอทกับอะไรฮะก็เดี๋ยวนักเรียนก็ลงไปวาดรูปเองนะดอทกับ OB cos กับ OC นะครับตัวนี้เราก็ใส่ขนาดเข้าไปอันนี้เราก็ลองหาผลลัพธ์มันนะฮะอันนี้คือสมค่าสมบูรณ์สี่เหลี่ยมด้านขนานนะฮะขนานOA เราคืออะไรครับ OA กูก็หาตัวอื่นไม่ได้แล้วเนี่ย OA มันเยอะเหลือเกินนะฮะ OA เราคือ1 5 7 OB เราคือ OB เราคืออะไรครับ OB เราก็เป็น2ลบ1ลบ1แล้วก็ OC เราคือ1ลบ3 2เห็นหรือยังครับว่าข้อสอบเป็นไงครับโอ้สุดหินเลยนะฮะคูณเร็วๆนะครับก็เป็นละ2 5ลบ5นะแต่คุณลงได้เท่าไหร่ได้ขึ้นใหม่นั้น7ได้แหละครับ21คูณกับ2ได้เป็นลบ42 1คูณ1คูณ7ได้ลบ7ลบ3คูณ1ได้บวก3บวก3ได้ขึ้นหมายลบ3 2คูณ5คูณ2ได้5 4 20เป็นลบ20นะครับลบ20ลองคิดเลขนะฮะอันนี้ลบ47ลบกับ10นะฮะเป็นลบ57 57เป็น20เป็นเท่าไหร่ลบ
ลบ77หักออก2เหลือ75ผลลัพธ์ออกเป็นลบ75เราก็ใส่ค่าตะบูนเข้าไปทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็แหมความจริงต้องทดต่างหากนะผลลัพธ์ออกเป็นเท่าไหร่ครับ75 75ลูกบาทนะครับลูกบาทหน่วยก็นักเรียนจะสังเกตนะครับว่าผู้เฉลยเนี่ยอาจจะค่อนข้างเร็วตอนช่วงสุดท้ายเพราะเนื่องจากว่าข้อสอบออกมากเหลือเกินนะครับแต่ถ้านักเรียนฟังตั้งแต่ต้นมันก็จะรู้ว่าปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานเป็นยังไงนะครับคำตอบที่เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าคำตอบก็คือข้อที่4คนออกข้อสอบข้อนี้มุ่งหวังที่จะเอาข้อ1 2 3เอามาใช้ในข้อที่4นะครับก็เพราะฉะนั้นสังเกตแต่ละข้อมันจะเชื่อมโยงกันต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นเวลาเราทำข้อสอบก็ต้องใจเย็นๆถ้าเราหาค่า A B ตั้งแต่แรกผิดก็จะทำให้ตอนช่วงสุดท้ายนั้นผิดนะครับข้อเดียวนะครับที่ครูเฉลยแต่ครูก็อธิบายตอนต้นมาตอนตลอดนะครับว่ากว่าจะได้คำตอบมาสักข้อหนึ่งก็แสนสาหัสนะครับเพราะฉะนั้นก็นักเรียนจะต้องมีเวลาทบทวนมากๆนะครับข้อเมื่อกี้นี้ครูแต่ไม่ได้เฉลยในตัวเลือกข้อที่3ก็จริงอยู่ขอให้นักเรียนโปรดไปทำดูที่บ้านบ้างถ้ามีปัญหาอะไรนะนักเรียนก็สามารถสอบถามครูได้นะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ข้างล่างนี้อาจารย์วิริยะสิริชานนท์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะเบอร์โทรศัพท์0818061115โทรมาเถอะครับเพราะว่ารายการนี้จะได้อยู่คู่กับนักเรียนตลอดไปเราจะได้ทำสิ่งดีเพื่อพ่อของเรานะครับแล้วเราจะได้มีเด็กของเรามีคุณภาพยิ่งขึ้นวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับครูขอจบเพียงแค่นี้โชคดีนะครับสวัสดีครับ